เพื่อนผู้ชายเยอะตั้งแต่ตอนเด็กและเขาก็เลยสอนวิธีการดูผู้ชายให้เราเหมือนกับเราเลยไม่โดนหลอกไงเป็นเพราะเพื่อนผู้ชายผู้ชายสอนเลยผู้ชายสอนเลยเพราะว่าเพื่อนผู้ชายเขาคอยบอกว่าติช่าเนี่ยผู้ชายเนี่ยพอมีผู้หญิงเดินมาเนี่ยผู้ชายจะมีแคตตากรี3แคตตากรีให้ผู้หญิงแคตตากรีที่1คือไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นคือเคสของสมมติว่าป้าข้างบ้านท่านไม่มีความเซ็กชวลเธอแม้แต่นิดแคตตากรีที่2คือฉันอยากเอาเธอฉันสนใจกับเธอในทางฟิสิคอลและอย่างที่3คือฉันสนใจเธอในแบบที่เราสามารถเดทกันได้เป็นแฟนคือ potential ไม่ได้แบบว่าฉันจะต้องเป็นเมียเธอต้องมาเมียฉันหรือฉันต้องเป็นแฟนเธอแต่ว่ามันมีโอกาสการที่เราสามารถ identify หรือรู้ได้ว่าเขาเอาเราไปอยู่ในแคตตากรีไหนเราได้ทำตัวถูกอันนี้คือรู้เขารู้เราหนูเคยเจอแบบคนที่มาแบบเจอหนูแล้วคิดว่าหนูเป็นข้อ2ข้อ2โอ้อยู่แล้วค่ะแล้ววิธีของการเข้ามาของแคตตากรีที่2คือเขาจะเข้ามาให้อะไรก็ได้ให้มันไปให้ถึงเซ็กซ์เร็วที่สุดเช่นพอชวนเนี่ยแทนที่จะชวนตอนกลางวันไปกินดินเนอร์กันอาจจะชวนตอน4ทุ่มแบบเฮ้ยทำอะไรเบื่อไหมฉันเหงาจังเลยอยากคอมโอเวอร์ไหมมาบ้านใช่ไหม4ทุ่มอย่างเงี้ยไปเล่นอูโน่กันเหรอโน no. ไม่ใช่อูโน่แล้วแหละ เป็นอู้เย่แล้วเป็นอู้เย่กันแล้วโอ้เย่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคเราอยู่ในแคตตากรี2เขาเคสที่ผู้หญิงผู้ชายจะมีอะไรกันแล้วผู้ชายขอมีแล้วก็พูดคำว่าไม่เชื่อใจพี่หรอทำไมอ่ะไม่รักเราหรออะไรเงี้ยเป็น guilt trip number one เฮ้ยไม่เชื่อใจเราหรอเอ้าผู้หญิงบอกเอ้าความผิดกูแล้วผู้ชาย fail ผู้ชายคิดว่าฉันไม่เชื่อใจเขาแต่ฉันเชื่อใจเขานะแต่ฉันก็อยากรอนิดนึงอะไรเงี้ยติช่าก็เลยต้องเล่นเกมกับโอ้ยเราผ่านมาผู้ชายแบบพูดอะไรใส่หูเข้าดูฟังหมดแล้วอะไรเงี้ยคือเขาพอเขาพูดอย่างเงี้ยเธอไม่เชื่อใจฉันหรอฉันบอกว่าเธอคิดดูสิถ้าเกิดผู้ชายคนอื่นมาพูดอย่างเงี้ยแล้วฉันตอบ yes อ่ะเธอจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดเราบอกว่าอยากเอาใช่ไหมเงี้ยเขาจะรู้สึกโดน attack แล้วก็แบบว่าเราถ้าเกิดฉันตอบตกลงกับทุกคนแบบนี้เธอจะรู้สึกยังไงอะทุกคนก็จะพูดอย่างนี้กับฉันเหมือนกันอะฉันควรจะเชื่อทุกคนไหมอะถ้าเกิดฉันเป็นน้องเธอเนี่ยเธอจะแนะนำยังไงแล้วมันก็จะเกิดแบบอ้าวยังไงล่ะแล้วอย่างนึงที่หนูถ้าเกิดเป็นผู้หญิงนะหนูมี strategy นี้หนูใช้ไว้ก่อนคือถ้าเกิดเราจะบอกหรือสอนอะไรใครอะเราอย่าไปบอกเขาตรงๆบางทีเพราะว่าความมั่นใจของเขาอะหรือ ego ของเขามันจะสู้เราได้เช่นรู้สึกว่าพี่ aggressive เกินไปหนูว่าเนี่ย you aggressive เกินไป you อยากมีอะไรกับ I เร็วไม่พร้อมนะพี่รู้สึกพี่ก็จะไปแก้ตัวหรือหายไปเลยก็ได้ซึ่งบางทีหนูอาจจะไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่หนูจะบอกว่าเธอรู้ไหมผู้ชายไงที่ฉันชอบผู้ชายที่เขาแบบให้เคารพความเคารพผู้หญิงอะต่อแม้ผู้หญิงไม่ได้ขอจากเขาอะโคตรน่าดึงดูดเลยอะมาพาไปเดทแล้วก็รอแล้วไม่พยายามอะไรคือรอแบบโมเมนต์ที่มันพร้อมอะผู้ชายยังโคตรเซ็กซี่แบบชอบแบบนั้นนั่นคือสเปคเลยเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ฉันต้อง behave เขาจะรู้แล้วว่าโอเคนี่คือ boundary เธอแล้วฉันต้อง respect ความรักครั้งแรกของทิชาเป็นไงคะมัน puppy love มากเลยค่ะหนูแบบอายุเท่าไหร่ตอนนั้น16 9เดือนค่ะโอ้โหจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอจำละเอียดมากจำได้เป๊ะมากเลยแสดงว่ามันก็เป็น puppy love ที่ฝังใจนะ amazing อย่างหนูรู้สึกหนูมีรักแรกที่ดีมากเป็นครั้งแรกของหนูทุกอย่างเลยค่ะดูตาหนูนะคะทุกอย่างสเปคของหนูเป็นแบบไหนคะที่เมื่อไหร่ก็ตามเจอแบบนี้ปั๊บติช่าจะอ่อนระทวยกับคนแนวนี้แน่นอนหล่อหนูชอบคนที่เท่ๆหล่อๆตลกก็ชอบฉลาดก็ชอบยิ่งฉลาดยิ่งแบบใจสั่นนะคะแฟนเก่าหนูเนี่ยคนแรกเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติชอบแบบ so strong แล้วตอนนั้นหนูแคร์เรื่องความหล่อมากๆสุดๆเลย priority ในชีวิตคือหล่อsix pack อะไรเงี้ยหนูก็แคร์เรื่องแบบนั้นนะคะหนูว่าเป็นความรักครั้งแรกที่แบบเต็มไปด้วย emotional แบบสุดๆทุกอย่างเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกของมนุษย์คนนึงของหนูเนี่ยที่ได้เข้าใกล้มนุษย์อีกคนนึงขนาดนี้เราไม่เคยได้เข้าใกล้ใครขนาดนี้ได้ say I love you ครั้งแรกได้เลิกกับคนคนนึงครั้งแรกได้ร้องไห้กับผู้ชายครั้งแรกคือมันเป็นครั้งแรกของหลายๆอย่างมันเลยแบบมีความแบบมันไม่รู้บาลานซ์มันไม่มีอะไรมาเป็นตัวตั้งให้เราอะค่ะเช่นอกหักนี่คืออกหักแรกของเลยนะเสียใจครั้งแรกเลยนะเซ็กส์ครั้งแรกเลยนะหรือจูบแรกเลยนะคือทุกอย่างมันเป็นความครั้งแรกของหนูหมดเลยอะค่ะเราเรียกว่าเราคลั่งรักไหมสุดๆหนูคลั่งรักทุกครั้งเลยแล้วในที่สุดเราเรียนรู้อะไรจากครั้งนั้นบ้างจากความสวิงแรงสุดชอบหรือรู้สึกว่าครั้งต่อไปจะไม่เอาแบบนี้ชอบค่ะคือหนูอกหักครึ่งปีเลยนะเสียใจกับคนนี้ค่ะเสียใจร้องไห้กับทุกวันเลยมันจบลงเพราะอะไรคือเขาอะเป็นนักมวยปั้มนักมวยปั้มรู้ว่าทุกคนคิดแล้วแล้วเขาเขาอยู่ในหอแล้วเขาก็เจอครอบครัวเขาไม่ค่อยบ่อยแล้วเขาต้องแบ่งเวลาให้เราเขาไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เลยเจอกันยากแบบเจอกันแบบอาทิตย์ละครั้งบ้างสิบอาทิตย์บ้างก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วหนูอยากให้เขาทำตามความฝันของเขาหนูบอกว่าอยู่แบบยังมีอนาคตอีกไกลอย่างเงี้ยแล้วตอนเราก็ร้องไห้เลิกกันแบบเขาบอกว่าต้องเลิกจริงๆใช่ไหม yes better แบบ for your future อย่างเงี้ยเอาตกลงเราเป็นคนบอกเลิกเหรอค่ะอ๋อเหรอถ้าหักอกตัวเองเงี้ยเหรอค่ะรู้สึกว่าแบบอนาคตของเขามันสวยมากเพราะว่าเขาไม่ควรจะมาเสียเวลาเป็นแฟนกับเราเขาไปสร้างอนาคตของเขาดีกว่าเรารู้ว่าแบบเขาไม่ใช่
ผัวคนสุดท้ายของหนูแน่นอนแต่ร้องไห้อยู่6เดือนร้องไห้6เดือนเลยร้องทุกวันเนี่ยนะใช่เปิดเพลงแล้วก็เศร้าหมายความว่าเราก็ดื่มดิ่งกับอารมณ์นั้นดื่มดำกับอารมณ์ความอกหักอ่ะคือพี่รู้ไหมตอนที่หนูไม่มีแฟนตอน13ปีหนูเปิดเพลงหนูก็สมมติว่าหนูเลิกกับแฟนนะคนอื่นอกหักกันหนูก็อยากอกหักบ้างหนูก็เลยสมมติว่าหนูเลิกกับแฟนอย่างเงี้ยคือมีความสุขกับความเศร้าค่ะคืออยากได้โมเมนต์นั้นอยากได้โมเมนต์นั้นนะคะก็เลยตอนเลิกกับแฟนก็ใช้โมเมนต์นั้นเต็มที่กระทั่งมันมีความรักครั้งต่อมานานไหมคะกับการที่เลิกกับคนเก่าไป I think a year after แบบเกือบปีอะค่ะใช่ค่ะใช้เวลานิดนึงความรักครั้งต่อมาเป็นยังไงบ้างคะเรายั้งไหมติดเบรกไหมว่าฉันจะไม่รักแบบเดิมฉันจะได้ไม่เจ็บแบบเดิมหรือไม่ค่ะรู้สึกว่าชีวิตนี้หนูต้องใช้ให้เต็มที่แล้วก็ความเจ็บปวดมันคือ part of life ก็เลยแบบเต็มที่กับความรักจริงๆรักแบบข้างรักแบบ passionate มากเลยคือทะเลาะกันเป็นฟืนเป็นไฟร้องไห้แบบเวอร์มากพี่แล้วมันมีความรักครั้งไหนนะที่บอกว่าเป็นความรักระยะไกลมีค่ะตอนที่หนูอยู่ตรงช่วง the phase ระยะไกลอันนั้นยากมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนติดความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดอะค่ะเพราะหนูมี sexual relationship อะก็คือตอนนั้นก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราแบบต้องมานั่งคุยกันในโฟนคอลตลอดเวลาคือสำหรับคนอื่นอาจจะเวิร์กแต่ของหนูแบบเหมือนพี่อะเวิร์กหนูชอบฟิสิคอลทัชยานรุนแรงเลยแบบยากมากค่ะแล้วความรักครั้งไหนที่ทิชารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่อยากให้เป็นความรักครั้งสุดท้ายแล้วมาถึงคนนั้นแล้วหรือยังยังจริงเหรอไม่เคยเจอไหมที่รู้สึกว่าแบบคนนี้แหละไม่เคยคือหนูเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยฉันยังอยู่ต่อได้คือหนูไม่ได้ว่า you're the love of my lifeIf I don't have you, I would die. หนูไม่เคยรักใครเกินกว่ารักตัวเองรักเขามากเลยแต่หนูรักตัวเองมากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเบสของว่าไอจะรักอยู่สุดที่ไอจะรักได้ในฐานะความชู้สาวของเราความรักแบบเป็นโรแมนติกของเราแต่มันจะไม่เกินตัวไอด้วยความเป็นคนที่อยู่ในสายตาของผู้คนนะคะเวลาที่ความรักแต่ละครั้งที่จบไปมันก็มักจะมีคนมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยเธอเดินหน้าไปกับผู้ชายคนนี้ไม่ได้เพราะเรื่องเซ็กส์แน่เลยมันมีอยู่ช่วงนึงอะหนูรู้สึกเสียใจเหมือนกันอะหนูเข้าใจเลยว่าพอการเขียนข่าวหรือการเขียนประเด็นต่างๆในโซเชียลหรือสังคมหรือในสื่อพิมพ์ต่างๆเนี่ยความรู้สึกของหนูมันไม่ได้เป็นมูลค่าทางบิสเนสของเขาอยู่แล้วหนูเข้าใจเลยการที่เขาเขียนแล้วเน้นตรงเซ็กส์อ่ะมันเป็นเรื่องที่วู้ว้ามันน่าอ่านมากมันเป็นคลิกเบตไปอะไรเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์อ่ะมันคอมเพล็กซ์เหลือเกินความสัมพันธ์ของมนุษย์อ่ะเรื่องเซ็กส์เอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดคิดถึงวัน24ชั่วโมงไม่มีใครมีเซ็กส์กันแบบ2ชั่วโมงมันไม่ถึง 10% หรือ 20% ของชีวิตความรักด้วยซ้ําแต่ว่าพอเลิกกันน่ะถ้าต่อให้มันเป็นส่วนนึงซึ่งอาจจะเป็นความจริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นเรื่องเดียวแต่พอไปเขียนประเด็นอะล้มเหลวความรักเพราะเซ็กส์เนี่ยมันกว่าเยอะเลยมันน่าอ่านกว่าเยอะเลยนะตามหลักความจริงแล้วว่ามันไม่ได้เป็นส่วนสำคัญที่หนึ่งด้วยซ้ำอาจจะเป็นว่าโอ้เราอาจจะไม่ได้เข้ากันที่สุดตรงนั้นแต่มันมีหลายอย่างที่เป็นปัญหาอื่นด้วยอะค่ะหนูคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถรักคนคนหนึ่งและอยู่กับคนคนหนึ่งได้แต่ว่าเซ็กส์ไม่ดี100% เป็นไปได้น้อยมากที่เราสามารถจะมีเซ็กส์กับคนคนหนึ่งแบบ10 ปีแล้วชอบมันเท่าเดิมหรือตื่นเต้นเท่าเดิม you can only have oneFirst experience คุณมีประสบการณ์แรกได้แค่ครั้งเดียวถามว่ามันมีความจืดจางเกิดขึ้นได้ไหมมันธรรมชาติมากอยู่จะเป็นใครที่แบบสวยที่สุดในโลกอ่ะถ้าถามว่าตอนนี้ติช่ามีแฟนหรือมีคนคุยอยู่ด้วยหรือเปล่าจะตอบว่าไม่มีแฟนนะคะแต่มีคนคุยค่ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเห็นภาพทิช่ากับแฟนคนที่เพิ่งผ่านไปในที่สุดแล้วก็จบลงเขาแบบเป็นคนดีมากเลยค่ะหนูไม่มีอะไรไม่ดีไม่พูดเกี่ยวกับเขาเลยคือเขาNice แล้วก็คุยกันบ้างแต่ว่าต้องการ distance เพราะให้เราแบบปัดใจกันได้อะไรต่างๆในที่สุดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของ relationship หรือความรักหรือความสัมพันธ์ดิฉันมองความคาดหวังตัวเองไว้แบบไหนสักวันหนึ่งหนูจะแต่งงานค่ะหนูอยากมีลูกค่ะหนูอยากเราเห็นภาพตัวเองแบบไหนพี่กำลังทำให้ผัวเนี่ยนะคนหนูกลัวมากณตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ที่หนูอยากได้คือวันหนึ่งอยากจะมีความสัมพันธ์เป็นมโนเกมี่ก่อนต้องการคนที่มีความเติบโตทางด้านความคิดนะคะfinancially physically แล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้แล้วก็ honest หนูยังไม่พร้อมกับผู้ชายที่อยากจะมีความสัมพันธ์แบบ polygamy เพราะหนูไม่พร้อมจะแชร์ทรัพยากรให้กับคนอื่นนะคะจากภาพที่เราเห็นหรือแม้แต่นั่งคุยกันเนี้ยเราหลายคนจะรู้สึกพี่อ่านก็รู้สึกว่าเราเป็นคน strong เราเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงมากค่ะจริงๆเราเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงหรือเปล่าจริงค่ะแล้วก็ไม่จริงด้วยคือหนูเชื่อจริงๆว่าหลายครั้งหนูเข้มแข็งจริงหนูต้องเข้มแข็งสิไม่งั้นหนูมาอยู่จุดนี้มันแบบมันมีหลายอย่างหลายอุปสรรคที่หนูเจอในชีวิตที่แบบไลฟ์เทสหนูอยู่เนี่ยแล้วหนูรู้สึกหนูผ่านมาได้ด้วยความแข็งแรงทางกายและใจด้วยแต่ว่ามีโมเมนต์ที่อ่อนแอมีแน่นอนค่ะอยากรู้เรื่องไหนพิเศษนะคะอยากรู้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้ติช่าอ่อนแอ
รายการที่หนูภาคภูมิใจมากคุยเรื่องของเซ็กต้องขอคุณแม่ก่อนพี่เชื่อไหมคะว่าในชีวิตหนูไม่เคยขออนุญาตแม่เลยครั้งแรกที่หนูไปนอนบ้านผู้ชายหนูแจ้งให้แม่ทราบ